เรียนท่านนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในเรื่องของบุคลากรการแพทย์และชีวิตประจำวันที่อาศัยวิถีของวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2563สมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประกวดภาพถ่ายชื่อหัวข้อวันที่คนไทยหัวใจไม่เคยท้อประทับใจและการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยและพระบรมราชูปถัมภ์ศิลปินนั้นได้แก่ศิลปินแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 8,012 ภาพกับแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่รับรางวัลต่อไปครับประเภทนักเรียนนักศึกษาชื่อภาพรถเมล์ที่แสนวุ่นวายสิบอินเทอร์เน็ตนางสาวชมพูนุชมีรัตน์ชื่อภาพเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้แก่ในยอมยับชื่อภาพหาปลาในอ่าวพังงาพูดแทนในหาดยอมยับชื่อภาพป้องกันโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยต้องความด้วยกันแล้วก็เป็นหน้าไปสู่อนาคตของเราการเปิดประเทศได้
นต่อทุกครอบครัวนะครับขอให้มีทางครับขอบคุณครับขอบคุณมากบ้านทีนะครับ1 2 3ไปเลย